สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกต่างๆแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเป็นศึกหนีตายนะครับเกียร์ตาเฟ่เจ้าบ้านเปิดบ้านแพ้เซลตาบิโก้นะครับ0ประตูต่อ3นะครับเซลตาบิโก้นะครับได้ประตูจากมีนานะครับคนเดียว2ประตูนะครับในนาทีที่55แล้วก็73นะครับส่วนอีกลูกหนึ่งเป็นแอสปาวนะครับนาทีที่58นะครับเซลตาบิโก้เก็บ3คะแนนนะครับขึ้นมาอยู่ที่14นะครับมี10คะแนนนะครับส่วนเกียร์เตเฟ่นะครับยังอยู่อันดับสุดท้ายนะครับมีแค่2คะแนนนะครับฟุตบอล U23 นะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยนะครับเสมอมองโกเลีย1ประตูต่อ1นะครับโดยที่ทีมชาติไทยนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากจักริจภารพลนะครับนาทีที่10นะครับแต่ว่ามาถูกบาจินยามบาโดนนะครับยิงไกลตีเสมอนาทีที่76นะครับจากการออกบอลผิดพลาดของผู้รักษาประตูนะครับส่วนผลอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้นะครับทีมชาติมาเลเซียนะครับเอาชนะทีมชาติลาวไปได้1ประตูต่อ0นะครับมาเลเซียขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงครับมี3คะแนนตามมาด้วยไทยและก็มองโกเลียนะครับส่วนลาวมี0คะแนนนะครับเกมการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกนะครับวันนี้นะครับก็เป็นญี่ปุ่นนะครับพบกับกัมพูชานะครับเวลา 11:00 นะครับแล้วก็คู่1ทุ่มนะครับอินโดนีเซียนะครับพบกับออสเตรเลียนะครับฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษนะครับเตะกันตี 1:45 ทุกคู่นะครับเป็นอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เชลซีนะครับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับเปิดบ้านรับนักบุญเซาท์แฮมป์ตันนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับควีนส์พาร์คแรนเจอร์นะครับพบกับซันเดอร์แลนด์นะครับโปรแกรมฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับอาราเบสพบกับเอลเช่นะครับเตะกัน6ทุ่มนะครับและเป็นคู่ตี2นะครับเอสปันยอลพบกับแอตเลติกบิลเบานะครับเตะกันตี2นะครับส่วนคู่ตี2ครึ่งนะครับเบียร์แล้วนะครับพบกับกาดิสนะครับฟุตบอลเกาโชซีเรียอิตาลีนะครับเตะกัน5ทุ่มครึ่งนะครับสเปเชียพบกับเจนัวนะครับเวเนเซียนะครับพบกับซาเลติตาน่านะครับและคู่ตี 1:45 นะครับรองจ่าฝูงเอซีมิลานนะครับพบกับโตริโน่นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล DFB Pokal นะครับของเยอรมันนะครับคู่5ทุ่มครึ่งนะครับ1860มิวนิกครับพบกับชาลเก้04นะครับเพอร์เซนมึนเตอร์นะครับพบกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับบาเบลแบกนะครับพบกับไลซิกนะครับ1860มิวนิกนะครับพบกับชาลเก้04นะครับมินเตอร์พบกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับบาเบลเบิร์กพบกับไลซิกแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์พบกับโฮสไตน์คีนนะครับส่วนคู่ที่1นะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับพบกับอิงโกสตัดนะครับคู่ที่1:45นะครับมีเนินแบกนะครับพบฮัมบูร์กนะครับออนาบุกนะครับพบกับไฟบวกแล้วก็ไมล์05พบกับบีเลเฟลนะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ